วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ชมครับทนายของคุณแม่ของคุณแตงโมนะครับคือทนายกุ้งหรือว่าทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเนี่ยนะครับที่คุณแม่เนี่ยมีการสั่งให้พักการทำหน้าที่ทนายความไปก่อนแล้วก็มีการแต่งตั้งทนายเดชาเนี่ยขึ้นมาดูแลคดีของคุณแตงโมแทนนะครับแน่นอนว่าทนายกฤษณะก็ถึงขั้นหลั่งน้ำตานะครับแต่ทนายบอกว่าเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ทำคดีที่สำคัญแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่ล่าสุดทนายกฤษณะไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ครับเปิดใจหลังจากที่ถูกพักงานนะครับในฐานะที่เป็นทนายความในคดีคุณแตงโมนะครับประการแรกเลยคือนะครับพิธีกรมีการถามว่าก่อนที่จะสิ้นสุดการว่าความคดีคุณแตงโมเนี่ยแนวโน้มในคดีเนี่ยมันเป็นยังไงทนายกฤษณะบอกครับว่าตนเองเนี่ยพยายามครับอยากจะทำให้มันเป็นเจตนาถ้าฆาตกรรมเนี่ยมันจะต้องดูให้ลึกมากกว่านี้นักกฎหมายอย่างท่านเนี่ยอาจมองเป็นฆาตกรรมนักกฎหมายบางคนอาจจะมองเรื่องนี้เป็นฆาตกรรมนะครับแต่ฆาตกรรมเนี่ยมันต้องหาหลักฐานบางอย่างหลายอย่างซึ่งถ้าเป็นการไตร่ตรองไว้ก่อนมันจะต้องมีการวางแผนกันอันนี้มันเหมือนฉุกละหุกแต่ตอนนี้เนี่ยคุณหมอพรทิพย์ก็ยังสงสัยอยู่ว่าบาดแผลที่มันเกิดก่อนเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับจากการที่ไปพิกศพดูวันนั้นเนี่ยทนายบอกว่าตนเองก็ขัดคำสั่งของแม่จริงๆแล้วเนี่ยตนเองเนี่ยบอกผู้ใหญ่แล้วว่าเข้าไปไม่ได้แต่คุณหมอบอกว่าให้เข้าไปนั่งฟังได้ครับก็เลยไม่กล้ากัดคำสั่งของคุณแม่ของคุณหมอนะครับก็เลยเข้าไปนั่งไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับเห็นว่าคุณแม่เนี่ยไม่พอใจตัวเองก็ถือวิสาสะเข้าไปนะครับเพราะตัวเองเชื่อว่าเป็นทนายตัวเองไม่เข้าไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าจะเอาอะไรไปซักกับเขายังไงเพราะว่าเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการนะครับคำถามต่อมาคือสิ้นเดือนนี้มีข่าวว่าตำรวจเนี่ยจะปิดคดีเป็นอุบัติเหตุทนายกฤษณะบอกว่าตนเองเนี่ยยังคงไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เพราะว่าคุณแม่เนี่ยขอว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องคดีแต่ตรงนี้เนี่ยผมขอเป็นสรุปของทนายเดชาเอาแล้วกันนี่นะครับคำถามมีคำถามหนึ่งครับที่พิธีกรได้ถามว่าการที่เข้ามาทำคดีคุณแตงโมเนี่ยมันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตนเองเนี่ยถูกพักการทำหน้าที่ทนายความในคดีคุณแตงโมมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างทนายกฤษณะบอกว่าหลังจากที่มีการถอดถอนตัวเองอย่างเป็นทางการเนี่ยก็เดินออกมาครับก็คิดว่าจะไปไหนต่อตัวเองก็มีงานที่รับว่าความไว้อยู่อันดับแรกเลยคือความเชื่อมั่นของลูกความที่เรารับคดีมาก็โทรศัพท์มาสอบถามอยากจะเปลี่ยนใจด้วยซ้ำไปบางส่วนเนี่ยมันกระทบพอสมควรครับเขาบอกหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็ทราบข่าวว่าสส.เต้เนี่ยมีการประกาศกลางคันก็ตกใจแต่งตั้งตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษากฎหมายของพรรคไทยศรีวิไลนะครับก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยทนายกุ้งบอกแต่ในช่วงนั้นเนี่ยกลับบ้านไปภรรยากับลูกได้เห็นข่าวครับภรรยาบอกว่าลูกเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาเลยแฟนก็บอกว่าทำไมไม่เห็นรู้เรื่องพวกนี้เลยเรื่องที่เขาไปขุดคุยขึ้นมาเนี่ยทนายกฤษณะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมไม่อยากพูดถึงมันแล้วด้วยความที่ตนเองเนี่ยก็ยอมรับไปนะครับก็ยอมรับไปว่าข่าวมันออกมาเหมือนว่าตนเองเนี่ยมีหนี้อยู่หลายล้านซึ่งจริงๆทนายกฤษณะบอกมันไม่ใช่เลยมีแค่หลักแสนนั่นเองไม่ทราบว่าข่าวอะไรเนี่ยมันออกไปเยอะมากมายแล้วไปทำให้ใครโกรธเคืองหรือเปล่าถึงขุดคุยกันขนาดนี้ก็บอกว่ามันมีผลกระทบกับครอบครัวครับทนายกฤษณะบอกว่าภรรยาตัวเองเนี่ยไปทำงานแทบจะไม่อยากไปในที่สุดถึงขั้นไปยื่นใบลาออกจากงานครับแต่ว่าทางผู้ใหญ่ก็ทวงติงไว้สุดท้ายก็ตัดสินใจลาออกเหมือนเดิมนะครับและลูกสาวของทนายกฤษณะเองนะครับมีการสอบชิงทุนนะครับทนายกฤษณะบอกว่าเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมครับได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดเขาก็ไม่ได้อายก็บอกว่าฐานะที่บ้านเนี่ยไม่ดีทางโรงเรียนก็ให้ทุนเรียนตลอดไปสอบทุนกอพอกับทุนคิงทุนกิ้งเนี่ยทนายกฤษณะบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้มาเข้ารอบ5คนสุดท้ายทุนกอพอที่จะไปอังกฤษพอน้องสัมภาษณ์เขาจะเลือกคนเดียวก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจหลังจากสัมภาษณ์ออกมาหนูมั่นใจว่าหนูจะน่าจะได้แต่พอมีข่าวออกไปเนี่ยลูกก็ร้องไห้เลยครับทนายบอกลูกเข้าใจว่าเกิดเรื่องเกิดขึ้นจากข่าวของคุณพ่อหรือเปล่าทนายก็บอกลูกเข้าใจอย่างนั้นนะครับจริงๆเนี่ยน่าจะมีผลนะครับตอนแรกเนี่ยลูกก็รับไม่ได้เลยแต่พักหลังมานี้กระแสฟีดแบคก็เริ่มเซฟไปที่ตัวทนายกฤษณะนะครับลูกก็เลยเข้าใจนะครับเข้าใจเริ่มเข้าใจขึ้นคำถามต่อมาคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ทนายกฤษณะจะทำคดีคุณแตงโมไหมทนายกฤษณะยืนยันว่ายังคงทำเหมือนเดิมครับอะไรโดนบันดาลใจไม่รู้ทนายกฤษณะบอกว่าตนเองเนี่ยพกรูปเขาตลอดเวลาในการทำคดีก็คือรูปคุณแตงโมนะครับบางทีคิดอะไรไม่ออกก็รูปหน้าน้องบอกว่าช่วยพี่ด้วยพี่หาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยตอนนี้สักพักมันก็มีอะไรให้ผมค้นหาได้แต่มันก็คือความเชื่อส่วนบุคคลน้องเนี่ยจะอยู่ในเสื้อสูทผมตลอดเวลานะครับนี่ทนายกฤษณะเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ในหลายเรื่องนะครับยอมรับว่าการเข้ามาร่วมในพิธีตั้งโมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ